วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีดร.วิทย์ด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับรายการเราในวันนี้ค่ะปฏิบัติการนักวิทย์จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยโลกอันทันสมัยของเทคโนโลยีเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้างเอ่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องบินดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศแต่เทคโนโลยีที่เราจะเล่าถึงในวันนี้หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกับเทคโนโลยีที่เรานึกภาพกันไว้สักเท่าไหร่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ยากเกินจนจับต้องไม่ได้แต่ที่สำคัญค่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราที่เราจะต้องเจออยู่บ่อยๆด้วยล่ะค่ะเทคโนโลยีที่ว่านี้คือเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพกันบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยตรงเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพให้มากขึ้นกว่านี้ว่าหมายถึงอะไรบ้างแล้วมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรายังไงก็ต้องคอยติดตามในรายการของเราในวันนี้นะคะแล้ววันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีชีวภาพกันที่นี่เลยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือศูนย์ไบโอเทคครับที่นี่เขารวบรวมเอานักวิทยาศาสตร์เก่งๆมาช่วยกันคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับจะใกล้ตัวแค่ไหนเป็นเรื่องอะไรบ้างเราไปติดตามจากวิทยากรของเราในวันนี้กันเลยครับสำหรับภารกิจหลักนะคะของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะหรือไบโอเทคนะคะก็คือการวิจัยและพัฒนาค่ะซึ่งเราจะมุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะไปใช้ประโยชน์ทางด้านของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทยนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเรายังมีพันธมิตรที่มาจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะไปพัฒนานะคะทั้งชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการวิจัยและพัฒนาที่เราได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะหรือว่าเยาวชนจะเห็นได้จากโครงการที่เราจัดให้มีขึ้นในทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราส่งนักวิจัยของเราเนี่ยนะคะไปเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้กับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนรวมถึงอาจารย์แล้วก็นักเรียนในชนบทด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการปรับใช้ความรู้และเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะในการนำไปสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลกระทบสูงสุดกับสังคมและประเทศชาติของเราค่ะดร.วิทย์คะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่เราได้ยินกันอยู่นี้จริงๆแล้วมีความหมายว่าอย่างไรคะเอาล่ะครับท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าความหมายของคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นคืออะไรเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับค่ะจริงๆแล้วคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะอาจจะมองดูว่ามันเป็นศัพท์ทางวิชาการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันเราได้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาเป็นเวลานับพันๆปีแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในเรื่องของการทำอาหารนะคะเช่นการหมักดองอาหารนะคะการผลิตแหนมการทำปลาร้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะยกตัวอย่างเช่นเหล้าเบียร์ไวน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันเนี่ยจึงหมายถึงการนำเอาพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะจากหลายๆสาขาหลายๆแขนงนะคะมาประยุกต์ใช้รวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสาขาเคมีนะคะชีววิทยาอนุพันธุศาสตร์หรือแม้กระทั่งจุลชีววิทยานะคะมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับมวลมนุษยชาติหรือเป็นการยกระดับนะคะความชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเทคโนโลยีชีวภาพอยู่คู่กับมนุษย์อย่างพวกเรามาตั้งแต่อดีตนานแสนนานเลยนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับอาหารในยุคนี้
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหารมีความก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ไบโอเทคกันต่อดีกว่าครับค่ะห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารนะคะในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะมีงานวิจัยหลากหลายแบบนะคะก็คือจะตอบสนองทั้งความต้องการของทางภาคเอกชนที่มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขแล้วก็ทั้งตอบสนองทางภาครัฐคือหน่วยงานรัฐอื่นๆตามความต้องการนะคะก็งานวิจัยเราก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มทางด้านการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์แล้วก็กลุ่มทางด้านงานวิจัยทางด้านเคมีอาหารแล้วก็กลุ่มทางด้านการวิจัยความปลอดภัยของอาหารนะคะสำหรับทางด้านกลุ่มแรกก็คือกลุ่มการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์เนี่ยเราก็จะเป็นการศึกษาส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่นำมาช่วยแก้ปัญหาของภาคเอกชนคือในส่วนมากจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารหมักที่จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยและการหมักที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มจุลินทรีย์แลคติกแอซิดหลากหลายสูตรในประโยชน์ที่ทำที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็คือการใช้จุลินทรีย์ต้นเชื้อแหนมนะคะแล้วก็การใช้จุลินทรีย์ต้นเชื้อในการช่วยการหมักผักกาดดองเปรี้ยวนะคะสำหรับทางด้านกลุ่มงานวิจัยทางด้านเคมีก็คือการใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์ประเภทบาซิลัสแล้วก็ประเภทเชื้อราที่สามารถสร้างเอนไซม์ที่มาช่วยย่อยอาหารนะคะก็จะทำให้กลุ่มงานนี้ก็จะเป็นการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ในการทำ อาหารสัตว์ให้มีประโยชน์สามารถย่อยได้ง่ายขึ้นมีให้สัตว์มีอัตราแลกเนื้อได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการศึกษาทางด้านโปรตีนของเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อที่จะให้มีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างเช่นการใช้ประโยชน์จากแป้งถั่วเขียวนำมาใช้เป็นโปรตีนไซเลตหรือว่านำมาทำเป็นอาหารประเภทเบเกอรี่หรือไส้กรอกนะคะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนี้การใช้ประโยชน์ทางด้านเอนไซม์ก็จะมีการอย่างเช่นการนำเอนไซม์มาเร่งปฏิกิริยาการหมักน้ำปลาซึ่งในปัจจุบันก็จะมีปัญหาว่าการหมักน้ำปลาเนี่ยเป็นการบ่มหมักที่ใช้เวลานานมากถึง18เดือนแต่ตอนนี้ก็สามารถลดระยะเวลาการหมักได้แล้วเป็นประมาณ11เดือนนะคะซึ่งลดไปได้ถึง7เดือนซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจและคุณภาพน้ำปลาที่ได้ก็เป็นคุณภาพที่ดีเป็นน้ำปลาที่เป็นที่ต้องการมากของต่างประเทศนะคะนอกจากนี้งานกลุ่มสุดท้ายที่ห้องปฏิบัติการของเราทำก็คืองานทางด้านความปลอดภัยอาหารนะคะซึ่งเราก็มีงานวิจัยส่วนมากก็มีทั้งอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยคือแหนมนะคะแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารส่งออกที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นไก่กุ้งน้ำปลาด้วยนะคะก็จะเป็นงานหลากหลายแล้วก็ส่วนมากจะศึกษาความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลินทรีย์แล้วก็สารเคมีนะคะซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่ที่เราทำทางด้านอาหารปลอดภัยก็คืออุตสาหกรรมไก่ซึ่งเราใช้ความรู้ทั้งทางด้านจุลชีวะและความรู้ทางด้านmolecular biology นะคะเข้ามาช่วยศึกษาว่าในเนื้อไก่ที่เราจะส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเรามีปัญหาทางด้านการปนเปื้อนจุลินทรีย์เนี่ยเราจะสามารถกำจัดจุลินทรีย์พวกนี้ออกไปจากกระบวนการผลิตได้อย่างไรเราก็ใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาลายพิมพ์ DNA ของเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาหาแหล่งว่าในเนื้อไก่ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยแหล่งของจุลินทรีย์ที่อันตรายเชื้อพาโทเจนต่างๆเนี่ยมันเข้ามาตอนไหนเราก็สามารถจะสืบสวนไปได้ถึงจุดตั้งต้นนะคะแล้วเราก็ไปให้คำปรึกษาของโรงงานอุตสาหกรรมว่าค่ะคุณควรจะไปดูแลที่จุดนี้อย่างไรให้มันเพื่อให้ไก่ที่ออกมาเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็พบว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ทางด้านอาหารมากมายเลยนะคะแล้วสำหรับประโยชน์ทางด้านอื่นๆมีอะไรกันบ้างคะเทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ครับทีนี้เรามาดูกันว่าการทำงานของศูนย์ไบโอเทคยังมีการศึกษาอีกหลายด้านนะครับไปชมกันครับส
วัสดีค่ะห้องปฏิบัติการนี้คือห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Bioassay Laboratory ซึ่งหน้าที่ของห้องแลบเนี่ยก็คือว่าเรามีความสามารถในการตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆซึ่งงานวิจัยที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเราทราบกันดีว่ามันเป็นแหล่งของยาของสารที่มีประโยชน์ในชีวิตหลายอย่างนะคะยาที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยก็จะมาจากจุลินทรีย์ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เยอะมากแล้วเราก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันก็การที่ห้องปฏิบัติการนี้ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อว่าเราจะได้เอาจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะมาศึกษาแล้วก็หาว่ามีเชื้อตัวไหนที่สร้างสารที่ออกฤทธิ์ที่เราสนใจซึ่งสารที่เราได้พวกนี้ค่ะก็มีศักยภาพว่าจะเอาไปพัฒนาไปเป็นยาหรือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในการใช้ในประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นประโยชน์ในทางเกษตรนะคะซึ่งอันนี้ก็คืองานที่เราทำอยู่เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่เราเจอเนี่ยก็จะมีการเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จริงๆต่อไปนะคะที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังทำการทดสอบอย่างชนิดหนึ่งอยู่ที่เราทำกันในห้องแลบเนี่ยก็คือมันเป็นการทดสอบหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ anthracnose ในพริกนะคะซึ่งเชื้อ anthracnose เนี่ยมันจะเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในพริกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของบ้านเราแล้วเชื้อเนี่ยมันจะทำให้พริกเนี่ยเกิดเป็นแผลสีดำๆแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ทำให้เกษตรกรเสียผลผลิตนะคะซึ่งปีหนึ่งก็เสียหายเยอะมากเราก็เลยพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์อันนี้ออกมานะคะก็คืออย่างวิธีที่ทำเนี่ยก็คือเราจะมีเชื้อโรคเนี่ยเราเรียกว่า anthracnose ซึ่งเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอะนะคะซึ่งเวลาทดสอบเนี่ยเราก็เอาเชื้อราพวกนี้มาเลี้ยงจนได้สปอร์ของเชื้อราเยอะๆเราก็เอาเชื้อราเอาสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมาใส่ถาดหลุมเล็กๆนะคะซึ่งในถาดหนึ่งเนี่ยก็จะมี96เบลซึ่งทำให้เราสามารถทดสอบจำนวนตัวอย่างได้ทีละเยอะๆเราก็ใส่สปอร์ของเชื้อราลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเกาะกับให้เกาะกับถาดก้นของถาดนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สารสกัดจากจุลินทรีย์ที่เราต้องการทดสอบลงไปแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเราก็จะดูว่ามันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของสปอร์เชื้อรา anthracnose ได้ไหมนะคะซึ่งวิธีการวัดผลเนี่ยเราจะใช้เชื้อรา anthracnose ซึ่งเราได้ใส่ยีนพิเศษเข้าไปซึ่งมันจะทำให้สร้างเชื้อตัวนี้สร้างสารฟลูออเรสเซนต์ซึ่งเป็นสารเรืองแสงได้นะคะแล้วเวลาเราทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วัดสารเรืองแสงที่เชื้อสร้างขึ้นมาแล้วก็แปลออกมาเป็นผลการยับยั้งนะคะซึ่งอันนี้เราก็หวังว่าสารที่เราได้จากการทดสอบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเอาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสารยับยั้งสารกำจัดเชื้อราที่ใช้ในการเกษตรได้นะคะโดยที่เราหวังว่าสารที่มันมาจากแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความเป็นพิษน้อยกว่าสารเคมีซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงครับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับเราก็จะมีหน้าที่ในการค้นหาเอนไซม์นะครับจากแหล่งจุลินทรีย์ในประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็โชคดีเพราะว่าเรามีแหล่งของจุลินทรีย์ในประเทศทั้งแบคทีเรียและรานะครับที่เป็นตัวผลิตเอนไซม์ที่ดีเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเอนไซม์คืออะไรนะครับเอนไซม์ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพนะครับก็จะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับและเราก็สามารถสกัดเอาเอนไซม์นี้ออกมาเพื่อเอาไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยเราก็จะเน้นในเอนไซม์อุตสาหกรรมนะครับกลุ่มที่เป็นเอนไซม์ย่อยองค์ประกอบของชีวมวลทางการเกษตรนะครับเอนไซม์ในกลุ่มนี้นะครับเช่นเอนไซม์ที่ชื่อว่าซีลูเลสเฮมิซิลูเลสนะครับก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายอย่างนะครับถ้าเกิดผสมเอนไซม์กลุ่มนี้นะครับเข้าไปในอาหารสัตว์ก็จะไปช่วยย่อยองค์ประกอบของอาหารสัตว์นะครับทำให้สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นก็ส่งผลในการเพิ่มการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับการใช้เอนไซม์ในกลุ่มนี้กับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับก็จะช่วยย่อยชีวมวลทางการเกษตรนะครับเช่นฟางข้าวชานอ้อยสังข้าวโพดนะครับให้กลายเป็นน้ำตาลเพื่อไปผลิตเป็นเอทานอลนะครับหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดอื่นนะครับรวมทั้งการใช้เอนไซม์ในกลุ่มนี้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ทำอยู่นะครับที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมพวกนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีและพลังงานเยอะนะครับการใช้เอนไซม์ในกลุ่มนี้ในการปรับสภาพเยื่อใยของกระดาษหรือว่าเส้นใยผ้าก็จะทำให้เป็นการใช้สารเคมีแล้วก็พลังงานในระบบน้อยลงกระบวนการผลิตก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องธนาคารจุลินทรีย์ซึ่งถ้าเป็นทางการเรียกว่าห้องปฏิบัติการเก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ของไบโอเทคปัจจุบันเนี่ยเรามีจุลินทรีย์มากกว่า 50,000 ตัวอย่าง 50,000 ตัวอย่างเนี่ยเราจะเก็บรักษายังไงเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์เนี่ยก็โดยหลักการเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบคือแบบแห้งกับแบบแช่แข็งถ้าแบบแห้งก็คือแห้งในสภาพสุญญากาศเช่นเราเก็บแบบว่าใส่เครื่องมือที่ทำให้สภาพภายในหลอดเนี่ยไม่มีอากาศไม่มีน้ำแล้วก็ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิเย็นๆคือในตู้เย็นที่4องศานี่แบบแห้งส่วนแบบแช่แข็งก็คือทำได้2แบบคือแบบแช่แข็งในตู้ลบ80องศากับแบบแช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวนี่คือวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้งราทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์ซึ่งรานี่ก็มีประมาณ 30,000 กว่าแบคทีเรียก็มีหมื่นกว่ายีสต์ก็มีเหมือน 10,000 อย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือตู้เก็บเชื้อแบบฟรีซิ่งนะครับอุณหภูมิลบ80องศานะครับซึ่งเชื้อที่เก็บอยู่ในตู้เนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เป็นแช่แข็งนะครับอยู่ในถาดซึ่งเชื้อที่ตู้นี้สามารถเก็บเชื้อได้ประมาณเกือบ 20,000 ตัวอย่างนะครับตรงส่วนนี้เป็นวิธีการเก็บเชื้อแบบระเหิดแห้งนะครับหรือว่าฟรีดายิงนะครับซึ่งวิธีการเก็บเชื้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเก็บอยู่ในหลอดเป็นหลอดแก้วนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นระบบสุญญากาศซึ่งวิธีการนี้สามารถเก็บเชื้อไว้ได้นานนะครับเคยมีรายงานว่าสามารถเก็บเชื้อไว้ได้เป็น 10-20 ปีเลยนะครับตรงนี้เป็นวิธีการเก็บเชื้อแบบฟรีซิ่งอีกวิธีการนึงนะครับก็คือเก็บไว้ในลิควิดไนโตรเจนนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะแช่ไว้ในลิควิดไนโตรเจนในเป็นเวเปอร์เฟสนะครับคือไอลิควิดไนโตรเจนอุณหภูมิประมาณลบ130ถึงลบ150องศานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้ชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติงานทำให้เราได้รู้ว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมีเยอะมากมายมหาศาลแทบไม่หมดเลยนะครับดังนั้นเราจะไปฟังผู้เชี่ยวชาญสรุปประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญกันครับสำหรับประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในที่นี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างนะคะของงานวิจัยของไบโอเทคเองนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาหลากหลายด้านเลยนะคะด้านแรกนะคะก็จะเป็นด้านการเกษตรและอาหารนะคะซึ่งด้านการเกษตรและอาหารเองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆได้อีก3ด้านก็คือด้านพืชด้านสัตว์นะคะแล้วก็ด้านอาหารและอาหารสัตว์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะด้านที่3เนี่ยก็จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะไปใช้ในด้านของทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีด้านอื่นๆค่ะสำหรับด้านเกษตรและอาหารนะคะด้านแรกที่บอกไปนะคะก็คือด้านการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะและการปรับปรุงผลผลิตของพืชนะคะในด้านนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในการวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังนะคะแล้วก็ปาล์มน้ำมันซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตนะคะโดยในงานวิจัยหลักเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในการปรับปรุงพันธุ์นะคะของพืชเหล่านี้นะคะให้สามารถที่จะทนโรคพืชได้ดีนะคะทนต่อแมลงได้ดีนะคะหรือสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นผลงานวิจัยเด่นของไบโอเทคเราเลยนะคะก็คือการปรับปรุงข้าวหอมมะลินะคะพันธุ์ข้าวหอมชนลสิทธิ์นะคะซึ่งข้าวชนิดนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการทนน้ำท่วมได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับ
ปัญหาที่เราพบเจออยู่ในปัจจุบันนะคะทำให้ข้าวเนี่ยสามารถที่จะทนหรืออยู่ภายใต้น้ำท่วมได้เป็นเวลานานนะคะหลายอาทิตย์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยข้าวพันธุ์นี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวหอมมะลิและสามารถที่จะหุงต้มได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิเลยนะคะนอกจากการปรับปรุงพันธุ์ของพืชเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะยังมีการคิดค้นหรือวิจัยพัฒนาชุดตรวจสอบโรคจากพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคของแบคทีเรียอะซิโดวอแร็กนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงซึ่งเราพบว่าชุดทดสอบน้ำยาชุดน้ำยาทดสอบอันนี้นะคะจะสามารถที่จะให้ผลการทดสอบอย่างรวดเร็วแม่นยำถูกต้องและมีราคาถูกกว่าชุดทดสอบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะค่ะสำหรับด้านต่อไปนะคะก็คือการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของสัตว์และสุขภาพสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งเราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนานะคะยาหรือว่าวัคซีนนะคะที่สามารถผลิตได้ในสัตว์ทดลองนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยในการพัฒนาทำให้สัตว์เนี่ยมีโภชนะที่ดีขึ้นหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับด้านสุดท้ายนะคะของการเกษตรและอาหารนะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและก็อาหารสัตว์นะคะซึ่งในงานวิจัยอันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้การได้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะสู่เอกชนนะคะเพราะว่าเมื่องานวิจัยเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะทำให้เทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบสูงสุดต่อสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานวิจัยนี้เราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยให้กับบริษัทเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะคะหรือเพื่อการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกขึ้นกว่าเดิมนะคะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เราทำในด้านนี้นะคะก็คือเช่นโครงการที่เราถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อต้นแบบนะคะของการผลิตแหนมนะคะหรือเชื้อต้นแบบในการผลิตอาหารหมักนะคะหรือแม้กระทั่งการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสเพื่อนำไปเป็นอาหารเสริมในอาหารสัตว์นะคะเพื่อทำให้สัตว์เนี่ยมีโภชนะที่ดีขึ้นหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับด้านที่2นะคะของการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในงานวิจัยของไบโอเทคเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะคะก็คือด้านการแพทย์และสุขภาพนะคะจะเห็นว่าไบโอเทคเนี่ยจะทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์นะคะทางสาธารณสุขของประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นการศึกษาระบบยาหรือวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำนะคะซึ่งในงานทดลองนี้นะคะเราก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบยานะคะที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียนะคะโรควัณโรคหรือแม้กระทั่งการคิดค้นวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่นะคะวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการศึกษาหาวิธีการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำนะคะเช่นโรคไข้หวัดนกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ประชาชนนะคะหรือคนในสังคมในประเทศไทยเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นและตอบโจทย์นะคะสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะค่ะสำหรับด้านที่3นะคะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในด้านนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนานะคะเพื่อพัฒนาด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานเป็นหลักนะคะโดยในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นการนำเอาจุลินทรีย์นะคะไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือการผลิตก๊าซชีวภาพนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์อย่างเช่นเอนไซม์นะคะไปใช้ในกระบวนการแปรรูปชีวมวลนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำเอาไปผลิตไบโอเอทานอลหรือเอทานอลชีวภาพนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเอนไซม์เนี่ยยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะคะจะเห็นว่าเอนไซม์เนี่ยสามารถนำไปใช้ในการทดแทนหรือว่าลดการใช้สารเคมีในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการทำลดต้นทุนการผลิตในการที่จะสั่งนำเข้าสารเคมีมาใช้ในกระบวนการรวมทั้งทำให้กระบวนการเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะด้านสุดท้ายนะคะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆนะคะอาทิเทคโนโลยีเซนเซอร์หรือไบโอเซนเซอร์นะคะซึ่งทางไบโอเทคเนี่ยจะมุ่งเน้นในการวิจัยพัฒนาระบบเซนเซอร์ต้นแบบนะคะก็คือทางนี้ทางนั้นเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์นะคะในการคิดค้นหรือว่าพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยนะคะที่จะเอาไปใช้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรอาหารการแพทย์หรือว่าการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะในที่นี้จะขอยกตัวอย่างชุดตรวจสอบแบคทีเรียซาโมเนลล่านะคะที่ปนเปื้อนมาในอาหารซึ่งถ้ามันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะเกิดอาการท้องเสียนะคะชุดตรวจสอบนี้เนี่ยก็จะสามารถตรวจคุณภาพของอาหารนั้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีราคาถูกกว่าชุดตรวจสอบที่มีจัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะคะสามารถที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์นะคะในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมได้นะคะรวมทั้งทุกๆวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีชีวภาพมากมายแค่ไหนนะคะเริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารนะคะเช่นอาหารหมักดองเบียร์ไวน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะทางด้านนี้ไปใช้นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยนะคะอยู่คู่กับพวกเราเนี่ยมานานนับพันๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้สังคมแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยสามารถพัฒนานะคะต่อคนในสังคมมากมายเลยค่ะดังนั้นก็ขอฝากไว้ให้กับน้องๆ นะคะหรือว่าประชาชนหรือว่าเยาวชนนะคะให้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะแล้วก็สามารถแล้วก็นำเอาไปใช้ในอนาคตค่ะต้องขอขอบคุณวิทยากรจากศูนย์ไบโอเทคนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมกันบ้างมาพอสมควรใช่ไหมล่ะครับก็คือการนำเอาเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมมาใช้เพื่อให้จุลินทรีย์สามารถผลิตสารหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดหรือผลิตพืชที่ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชโรคพืชและยาปราบวัชพืชนั่นเองครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังช่วยปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรมแบบนี้เราเรียกว่า GMO นั่นเองครับเริ่มคุ้นชื่อกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับพืช GMO ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือข้าวโพดและฝ้ายที่ต้านทานแมลงถั่วเหลืองต้านทานยาปราบศัตรูพืชและมันฝรั่งต้านทานโรคครับถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากและยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงแย้งนะครับว่าพืชที่ตัดต่อยีนเช่นนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นก็เลยมีการทดสอบการปลูกพืช GMO ทั่วโลกนั่นคือพืชทนไร่ทนทานต่อสารเคมีวัชพืชเพื่อลดการใช้ยาปราบวัชพืชจำนวนมากพืชไร่ทนทานต่อยาฆ่าแมลงและพืชไร่ทนทานต่อไวรัสด้วยครับสำหรับเรื่องราวของ GMO หรือสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมนั้นนอกจากมีประโยชน์แล้วยังมีผลกระทบอื่นๆอะไรอีกบ้างคะดร.วิทย์ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าผลกระทบที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพที่ผมพูดถึงไปตอนแรกนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับ GMO อาจส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพครับเพราะว่าพืช นี้อาจส่งผลต่อแมลงที่มาช่วยผสมเกสรอย่างเช่นมีการค้นพบว่าแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงในไร่มันฝรั่งตัดต่อยีนวางไข่น้อยลง1ใน3และมีอายุสั้นกว่าปกติครึ่งหนึ่งด้วยเมื่อเทียบกับแมลงเต่าทองที่เลี้ยงด้วยเพลี้ยอ่อนที่เลี้ยงในไร่มันฝรั่งทั่วไปครับข้อต่อมา GMO อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมกรณีนี้เคยเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับมีบริษัทผลิตอาหารเสริมโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมซึ่งพบว่ามีผู้บริโภคป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อผิดปกติเกือบ 5,000 คนเลยทีเดียวและในที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตและพิการด้วยครับดังนั้น
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างนี้เรายิ่งต้องศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันมากขึ้นหมั่นคอยติดตามข่าวสารความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่างๆด้วยจะได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมากที่สุดยังไงล่ะครับเรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยละค่ะและการใช้เทคโนโลยีต่างๆนั้นก็จะต้องมีความรู้เท่าทันเพื่อให้เทคโนโลยีต่างๆที่เราคิดค้นและผลิตขึ้นมาอย่างยากลำบากสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันและดร.วิทย์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ